ข่าวด่วนครับทุกคนก็เปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอดมินคนใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้ยังขาดสุภาพบุรุษท่านหนึ่งเนาะที่บอสโจโเนี่ยบอกว่ายังไม่ถูกตาโดนใจยังไม่ต้องตาโดนใจนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อวานนี้บอสโจเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ว่าลายตาหรือว่าวบกเก่งบมวนหรือนำเสนอไม่ถูกใจนะครับ กะอย่าเฝ้าด่าแอดมินใหม่เฮาเดอร์เพิ่นพึ่งมาค่อยบอกค่อยสอนเอาจังไดกับคนในครอบครัวสาวน้อยเฮานั่นเองครับทุกคนล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับทางด้านบอสโจนเนี่ยก็ได้มีการมอบ iPhone น,นะครับให้กับน้องๆแอดมินกันแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหสวยหล่อกันมาเลยนะครับเริ่มต้นที่ที่คนแรกนะครับนั่นก็คือแม่เต่านะเขาเรียกว่าแม่เต่าแม่เต่าเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนสีสเกตไหมเพราะว่าเหมือนเคยเห็นไปเจออุ้งอิงบ่อย นะครับสำหรับแม่เต๋าของเราท่านอยู่จังหวัดไหนครับแล้วก็เห็นใส่เสื้ออีหลาน้อยของเราบ่อยๆสําหรับแอดมินแม่เต่านะครับทุกคนนะก็เปิดตัวมาแล้วนะครับสําหรับสุภาพบุรุษน,ะนะั่นก็คือแม่เต่าแต่เรียกแม่เต่านะเอ,อนะครับ คนที่2กับทุกคนนั้นก็คือน้องแป้งโกะใช่ไหมเออน้องแป้งนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นครับเป็นสาวสวยน่ารักเนาะซึ่งมาทําหน้าที่เป็นแอดมินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกหนึ่งคนนั่นเองครับทุกคนวันนี้อุ้มอิ่มก็ได้มีโอกาสไปดูน้องเขาไลฟ์สดเหมือนกันนะเออก็พูดเก่งแล้วก็อ่านข้อความแล้วก็อ่านเขาเรียกว่าอะไรอะข้อความของ fc แฟนคลับเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนเหมือนกันนะแล้วก็ตามใจแฟนคลับวันนี้แฟนคลับอยากดูมุมนั้นมุมนี้นะครับน้องแป้งก็พาไปดูแบบโอ้โหย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้ต่อมาครับอีกคนนึงนั่นก็คือน้องไมย้ยนี่เป็นขวัญใจนะ fc สาวน้อยเพชรบันแพงซึ่งเราได้เจอน้องไมยนะ น้องไม้น่าใสามากนะครับน้องไม้เป็นคนสุรินนะครับเป็นคนจังหวัดใกล้ๆกับของอุ้มอิ่มเลยอุ้มอิ่มอยู่บุรีรัมย์น้องไม้อยู่สุรินนะครับอยู่บ้านใกล้เรือนเคลียงกันนั่นเองนะครับทุกคนและต้องบอกได้ว่าน้องไม้คือหน้าใสาสวยมากกล้องสดคือทำอะไรเธอไม่ได้สำหรับน้องไม่นะครับนะก็ต้องบอกว่าวันนี้วิมตั้งหัวข้อขึอข้นมานาะว่าพี่พี่แอดมินเนี่ยจะเขินน้องอุ้งอิ่งไหมตั้งแต่วันแรกทุกคนไปดูปฏิก,กิริยาแล้วเป็นยังไงบ้าง อุ้มีมได้ไปดูบางช่องเนาะก็เห็นพี่ไม้แล้วก็พี่แป้งแล้วก็แม่เต่าเนาะเขาก็ดูคุ้นเคยกับวงอิงดีแล้วก็น้องด้วยความที่วงอิงเป็นคนน่ารักกับทุกคนเนาะเป็นคนเฟนลี่แล้วก็ทําให้สมาชิกเนาะของสาวน้อยเป,ป็นแนแพงเนี่ยหรือพี่ๆแอดมินทั้งหลายเนี่ยก็คือไม่มีอาการเกรงนะแล้วก็อาจจะเขนิขนๆน้องหน่อย นะครับอาจจะเขินๆน้องนิดนึงแหละช่วงแรกนะครับเนาะซึ่งอิงก,ก็คือหูออราซุปตาจับเอออะไรอย่างนี้ทําให้พี่พี่แอดมินก็คืออาจจะมีอาการเกรงขึ้นมาหน่อยนิดนึงนิดนึงนะเออนะครับเนาะก็ต้องบอกได้ว่านะครับเปิดตัวมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ถือได้ว่าแอดมินก็มาทําหน้าที่เนาะในในช่วงแรกๆในตอนนี้ก็ถือได้ว่าอะ อาจจะมีคําติชมอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆติค่อยๆชมค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปสําหรับ f c ฟีแฟนคลับเนาะไม่ว่าแต่แอดมินหรอกทุกคนอง้์อิ่มข่าวกระแสเองค่ะแฟนคลับองค์อิ่งหรือว่าแฟนคลับสาวน้อยเนี่ยก็คือเขามาติเพื่อก่อนะครับต้องบอกว่า FC สาวน้อยเนี่ยส่วนมากเลยจะติเพื่อก่อจริงๆนะครับติเพื่อก่อจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปิดใจรับฟัง f c แฟนคลับเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ เรามีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองได้อย่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าน้อเป็นกําลังใจให้ครับแอดมินทั้ง4คนรวมถึงพี่ปุ๊บปับด้วยนะต้องบอกว่าพี่ปุ๊บปับก็เป็นแอดมินอีกหนึ่งคนที่อยู่นานกว่าเพื่อนนะแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายทอดงานใช่ไหมครับให้กับทางด้านรุ่นน้องต่างๆใดๆอยู่พี่ปุ๊บปับเป็นคนเก่งคนนึงเลยก็ว่าได้นาอในเรื่องของการ ตอบลูกค้านี้ตอบ FC แฟนคลับทางด้านแฟนเพจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำหน้าปกคลิปได้ทำอะไรได้ต่างๆได้ครับก็ถือได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือมีความสามารถรอบด้านเนาะอย่างพี่ปูปั๊บเองนะครับก็อยู่มาพร้อมๆกันแบบกับทางครูหมอนอิงเลยแล้วก็อุ้มอิ่มติดตามมานานมากแล้วเจอพี่ปูปั๊บข้างนอกทีไรเนี่ยก็น่ารักมาทักทายอุ้มอิ่มตลอดนะครับแล้วก็พูดพูดอะไรแล้วแบบ แฮ ppy อะนะครับแฮปี้คุยกับพี่ปูปัแล้วมีแต่พลังบวกนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนแอดมินทั้ง3ท่านอิมยังไม่ไม่เคยเจอตัวจริงนะแต่แม่เต๋าเนี่ยเหมือนเราเคยเห็นไปเจออุ้งอิงอยู่บ่อยๆนะครับทุกคนเลยอยากทราบว่าแม่เต่าเป็นคนจังหวัดไหนใครทราบข้อมูลบางคอมเมนต์มาหน่อยวิมอาจจะไม่ได้ดูครบท้วนเท่าไหร่นะครับปฏิกิริยาเนาะของแอดมินสาวน้อยเนี่ยต้องขอชื่นชมว่าเข้ามาแรกๆเลยก็คือเฟลลี นะครับอย่างน้องไม้น้องแป้งพี่เต๋าเองก็คือเฟลลี่กับทุกคนแล้วก็เข้ากับทุกคนในวงได้นั่นเองครับทุกคนเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากใช่ไหมเออแล้วทางด้านบอสโจเขาก็มีวิธีการสอนของเขาอยู่แล้วกับทางผู้บริหารคนนี้เนาะเขาก็จะมีวิธีการบริหารจัดการแหละครับทุกคนคิดว่าลงตัวแล้วก็ออกมาดีแน่นอนนะครับสำหรับ FC Fan แฟนคลับเนาะพี่ปุ๊บปั๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับให้กับรุ่นน้องได้เลยนะเพราะว่าพี่ปุ๊บปั๊บเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเจอคอมเมนต์หรือว่าเจอดราม่าพี่ปุ๊ปั๊บก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยตอบโต้อะไรเลยนะครับเขาก็จะเป็นคนนิ่งๆของเขาไปสำหรับพี่ปุ๊ปั๊บเนาะอันนี้ก็คือเอาพี่ปุ๊ปั๊บเป็นตัวอย่างได้เลยนะเกี่ยวกับการคุยกับ FC แฟนคลับนะครับถือว่าพี่ปุ๊บปั๊บก็เป็นคนหนึ่งที่มีวุฒิภาวะแหละทุกคนอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสำหรับพี่ปุ๊ปั๊บ นะสาวน้อยเพจบ้านแพงนะครับวันนี้เนาะเราจะได้เห็นบรรยากาศของแอดมินหลายๆท่านเลยที่ได้ออกออกมาไลฟ์สดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟนเพจตอนนี้ช่องเกาะติดสาวน้อยเพจบ้านแพงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทางทางแอดมินคนใหม่นะครับทุกคนที่เป็นคนถ่ายเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็น,ปนพี่ปุ๊ปปั๊บใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าตอนนี้เออเป็นพี่ปุ๊ปปั๊บเหมือนเดิมนะที่ดูแล ที่ดูแลทางแอดมินอ่ะใช่พี่ปุ๊ปปับ๊บเราเห็นพี่พี่ปุ๊ปปับ๊บนะครับกําลังไร้สดอยู่ด้วยนะก็ไม่มีอะไรมากเลยคลิปนี้นะครับสำหรับการเข้าถึงองค์อิงเนาะเราบองว่าองค์อิงน้องเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเข้าถึงง่ายครับองอิงเนาะแล้วก็คิดว่าอ่าพี่แอดมินต่างๆก็คือแฮปปี้อยู่แล้วถ้าเจอน้องนะครับแล้วก็ขอให้เนาะทำงานด้วยความแบบว่า เจอดราม่าอะไรก็ขอให้อดทนนะเชื่อว่าผ่านไปได้แหละนะครับทุกคนทุกคนต้องเจอครับสำหรับดราม่าเนาะมีคอมเมนต์ดีมีคอมเมนต์ไม่มมดีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการทําออนไลน์ครับทุกคนเนาะเจอทุกๆวงการครับไม่ใช่แค่วงการหมอลำเองนะครับเจอทุกๆวงการแหละนะครับเนาะก็ส่งกำลังใจนะไปให้ทางพี่แอดมินสาวน้อยเพื่อนแพงทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้เฮงๆฮงเนาะมาอยู่กับสาวน้อยเพื่อนแพงเนี่ยบอสโจดูแลดีอยู่แล้วโอ้โหมาถึงปุ๊บเนี่ยพ่อโจคือ เปมือถือคนละเครื่องเลยอ่ะอุ้มอิ่มอยากไปสมัครเป็นแอดมินบ้างจังเลยอ่ะบอสโจจะรับไหมครับบอสโจจะรับอุ้มอิ่มไหมอ่ะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหถ้าไปคือไม่มีเวลาแน่นอนนะครับนะคือต้องต้องทิ้งตัวไปเลยอ่ะถ้าจะไปอยู่กับสาวน้อยนะครับเนาะก็นะน่ารักใครที่จะมาสมัครเนาะเป็นแอดมินก็คุณสมบัติบอสโจได้บอกไปแล้วว่าทําปกคลิปได้พูดได้ทำคอนเทนต์ได้นะครับแล้วก็ ตอบโต้กับแฟนคลับได้ในแฟนเพจเนาะใครที่มีความสามารถก็สามารถเข้าไปสมัครเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยตอนนี้ขาดสุภาพบุรุษหนึ่งท่านนะครับทางด้านบอสโจเผยมาแล้วว่าขาดผู้ชายหนึ่งท่านนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักไปที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยนะทุกคนเนาะซึ่งเป็นโหอะไรที่ยิ่งใหญ่เข้าไปคือมีชื่อเสียงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนจับจ้องทั้งประเทศนะครับสำหรับ หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนะโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ